ระทืบกันไอ้มีปืนด้วยจะตายไหมเนี่ยเอาหมวกกันน็อกตีคลิปภาพดูค่อนข้างไกลแต่เสียงชัดเจนฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงปึ้งปึ้งเหมือนปืนไหมเหมือนปืนนะฮะคนถ่ายคลิปยังตกใจเลยเนี่ยเขากระทืบกันเขากระทืบกันเขาใช้หมวกกันน็อกตีกันเนี่ยคือเป็นห่วงว่าไอ้คนโดนเนี่ยตายหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะฮะมีญาติของผู้บาดเจ็บเนี่ยนำมาร้องสื่อนะครับผู้บาดเจ็บชื่อนพวัตหรือว่านายทิวนั่นเองโอ้นี่คนนี้คนนี้นี่ดูสภาพทิวนะเขาเรียกปางตายแบบนี้นะฮะมีคนไปพบร่างเขาอยู่ริมถนนราชบำรุงอยู่อำเภอเมืองระยองนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตีหนึ่งของวันที่15เมษายนอาการเป็นยังไงที่บอกปางตายคุณผู้ชมครับกระโหลกศีรษะร้าวสมองบวมเลือดคั่งออกหูด้วยแล้วใบหน้าคือผิดรูปเลยเบี้ยวคุณหมอต้องผ่าตัดเพื่อดึงหน้าเนี่ยจนกลับมาเหมือนเดิมอะครับและคนที่ทำให้ทิวมีอาการแบบนี้อดีตแฟนสาวชื่อคุณแบมฮะคุณแบมเนี่ยเลิกกันไปแล้วแต่ทำตัวเป็นนางนกต่อลวงในทิวออกไปให้แฟนใหม่และเพื่อนลุมกระทืบนะครับสาเหตุเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอบถามมาเกิดอะไรขึ้นทิวเนี่ยยอมรับว่าเคยมีปัญหาจริงแต่ขอโทษไปแล้วไงไม่คิดว่าแบมจะมาทำกับเขาแบบนี้เนี่ยฮะนี่เป็นข้อความที่เหมือนกับแชทคุยกันอยู่อย่างนี้นะครับทีมข่าวเราลงไปพูดคุยกับทางลูกพี่ลูกน้องของนายทิวผู้บาดเจ็บและเป็นคนที่นำคลิปมาร้องสื่อฮะคุณอ้อคุณอ้อเล่าให้ฟังบอกทิวฟื้นมาละปุ๊บเนี่ยเขาเล่าเลยว่าวันที่เกิดเหตุแบมขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแล้วก็พาทิวเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านห่างไปสักกิโลนึงนะฮะจอดรถเหมือนกับรออะไรบางอย่างแป๊บเดียวเท่านั้นครับผู้ชายออกมา2คนเอาปืนเข้ามาจี้และลั่นไกคุณผู้ชมลั่นไกด้วยหมายความว่ายังไงต้องการเอาชีวิตนะฮะแต่ทิวเนี่ยแหมโชคดีมากเอามือปัดปืนกระสุนเฉียวหัวไม่หนำใจฮะผู้ก่อเหตุเอาปืนจ่อยิงอีกเหมือนจะเอาชีวิตให้ได้คนที่โชคดีอีกละลอกนึงกระสุนด้านโอ้ค่อยพาอะไรไม่รู้นะเออทำไมยิง2ครั้งไม่เข้าเลยฮะครั้งแรกเนี่ยปัดได้ครั้งที่2กระสุนมันด้านปืนทำอะไรทิวไม่ได้เขาใช้หมวกกันน็อกฟาดครับจนทิวสลบเหมือดเลยส่วนแบมก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปจนกระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครอบครัวของแบมนะครับที่บอกเป็นนางนกต่อเนี่ยเกลี้ยกล่อมให้เธอมอบตัวที่สภ.เมืองระยองตำรวจคุมตัวนะครับเลยไปขยายผลที่นี้จับกลุ่มได้เลยแก๊งนี้มีนายอ้นหรือว่าภาคภูมิเสื้อคอกลมสีดำนะฮะที่เราเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยคนนี้แหละเป็นแฟนใหม่ของแบมและอีกคนหนึ่งชื่อคิวณภัทรนะฮะนี่คือเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุได้อาวุธด้วยฮะปืนไทยประดิษฐ์แบงก์กันนะฮะขนาด380บรรจุกระสุนเนี่ย12นัดรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องชู้สาวครับเขาบอกว่าเคยคอมเมนต์กันมาเป็นกลุ่มเที่ยวคอมเมนต์กันมาฮะแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมฮะมันไม่จบง่ายๆสิฮะเพราะว่าญาติของทิวคนเจ็บเนี่ยดันไปเห็น IG Story ของน้องแบมฮะโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมฮะเนี่ยเขียนข้อความประมาณว่าเอาไว้ค่อยคุยกันใหม่ซึ่งญาติทิวเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบมเนี่ยทำผิดขนาดนี้ยังไม่สำนึกอีกเหรองานนี้ก็เลยฉุนจัดฮะสุดท้ายคุณผู้ชมประมาณช่วง2:30ได้เราเลยได้เห็นภาพของทิวฮะทิวนี่คือโอ้โหพึ่งออกจากโรงพยาบาลอ่ะจริงๆแล้วหมอยังไม่ให้ออกมานะฮะแต่ต้องถอดสายน้ำเกลือแล้วก็ออกมาเลยฮะมาที่โรงพักเลยทิวเนี่ยบอกว่าผมตั้งใจมาดูหน้าของน้องแบมแล้วก็แฟนใหม่ที่มาซ้อมผมซะหน่อยแต่สุดท้ายมันคลาดกันฮะครับคือเอาจริงๆตำรวจเนี่ยพยายามจะไม่ให้เจอหน้ากันอยู่แล้วเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีการลุมประชาทันกันฮะก็เลยแยกไปที่ห้องสอบสวนจนนะฮะขากลับเนี่ยนะพอไม่ได้เจอหน้าเจอตาเนี่ยญาติก็ต้องแบกทิวเนี่ยขึ้นรถซาเล้งกลับไปที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมคือหมอบอกว่าไม่ให้ออกมาแต่ทิวเนี่ยดื้ออยากจะมาเห็นหน้าอดีตแฟนสาวแล้วก็คนที่มาก่อเหตุอ่ะคงแค้นใจมากอ่ะแค้นใจอยากมาดูซิว่าทำไมถึงมาทำกับเขาขนาดนี้ครับคนเรามันเคยรักกันอ่ะถูกไหมทำไมต้องทำกันแบบนี้ด้วยนอกจากนี้ครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับพ่อของทิวครับพ่อบอกว่าตอนนี้พ่อพูดอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่ามีคนเตือนพ่อไว้กลัวเหมือนกันว่าลูกจะไม่ได้รับความเป็นธรรมฮะเพราะว่าหนึ่งในวัยรุ่นที่มันก่อเหตุเนี่ยมันเป็นคนมีเส้นมีสายพ่อก็กลัวว่าเฮ้ยแบบนี้เดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยฮะแล้วก็กลัวเขารอดใช่ไหมคือตอนนี้คือก็รู้สึกดีครับผมแต่คือว่าก็กังวลใจอยู่นะพี่ว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมอะไรเงี้ยพี่คือมันมีหลายอย่างครับพี่ที่ผมยังพูดไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเขารอดใช่ไหมครับผมคือตอนนี้คือก็ต้องรอดูว่าคือผมก็อยากให้ทางนักข่าวทั้งสื่อช่วยพยายามช่วยพวกอ่า
เราก็ไปถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันสักหน่อยเจ้าของคดีนะคะพันตำรวจเอกวีรพงษ์กงแก้วท่านเป็นผู้กำกับการสภ.เมืองระยองท่านบอกแบบนี้คือผู้ก่อเหตุทั้ง3คนเนี่ยเขารับสารภาพกันหมดแล้วนะคะว่าเขาก่อเหตุกันจริงก็ตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นไว้ก่อน4ข้อกล่าวหาก็คือพรบ.อาวุธปืนแล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปเหมือนกับว่าเร่งสืบสวนก่อนคือการชดใช้มันก็คือต้องเป็นการชดใช้ทางแพ่งด้วยนะคะ